ตอนนี้นะคุณผู้ชมน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณรวมกว่า47,000ล้านลูกบาทเมตรค่ะก็คิดเป็น162ของความจุนะคะยังสามารถรองรับน้ำได้อีกเกือบ30,000ล้านลูกบาทเมตรค่ะ เฉพาะบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาใน4ี่เขื่อนหลักนะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ํารวมแล้วกว่า13,000ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็น55%ค่ะของความจุของอ่างแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ํารวมกันได้อีกกว่า11,000ล้านลูกบาทเมตรค่ะ ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นนะคะกรมชลประธานก็ได้เน้นย้ําให้ชนชลประธานทุกจังหวัดเฝ้าระวงังแล้วก็ติดตามสภาพฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็ให้บริหารจัดการน้ําในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกลงมาค่ะแล้วก็ให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเจ้าหน้าที่ที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนถ้าหากว่าเกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันให้พร้อมทันทีค่ะ